สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนบอลอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนบอลเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับศึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564นะครับเวลา 11:45 นะครับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในสัปดาห์นี้กลับมาถ่ายทอดสดเวลาเดิมแล้วนะครับนั่นก็คือเวลา 11:45 โดยประมาณนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันณเวทีอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับมุมสังเวยก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลนะครับวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจแฟนมวยท่านใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวนะครับเช็คสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เช็คน้ำหนักนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับในเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือแสนเฮงนะครับสิทธิ์1อุบลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิริยชาติสิทธิ์คุณมะนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือแวววาวบอลมหาชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรราชย่าลูกพ่อพญาเสือพิกัด114ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงวุฒิชัย VK เขาใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเดือนจิตเมืองนนท์พิกัด135ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงมีก้องชัยชนัยดอนเมืองส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับคู่มวยในสัปดาห์นี้ของศึกมวยดีวิธีไทยก็ตามรายการนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดนำหน้าก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับสกิดเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564นะครับเวลา 11:45 โดยประมาณแล้วครับแล้วก็จัดชกอนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 นะครับณจุดคัดกรองครับด้วยระบบ ATK นะครับเข้าไปภายในก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะครับที่สำคัญอีกประการนึงครับต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่า2โดสด้วยนะครับเรียกว่ายังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตามเงื่อนไขที่สบคกำหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับมาเริ่มคู่ที่1 นะครับคู่ที่1 นี้ฝ่ายแดงนะครับแสนเฮงสิทธิ์1อุบลนะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับยอด1อุบลสิทธิ์1สิทธิ์อุบลมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวีรชาติสิทธิ์คุณมาพิกัด132ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงแสนเฮงนี่เป็นบุตรชายของอดีตมวยดังเก่านะครับนั่นก็คือ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติชูไทยนะครับโดยมีทางด้านคุณพ่อ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเตะต่อยแรงนะครับวงในขวางค้ำแทงศอกส่วนอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงแสนเฮงนะครับมีแพ้น็อกยก3จอมเดชจิตเมืองนนท์ที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนมังกรอีสานสิทธิ์ออสอุบลนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์ที่ตะวันหนา3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะไป2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวีรชาตินะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คุณมะนะครับอยู่ที่ระยองนะครับโดยคุณมีคุณตุ๊กระยองนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยครบเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อดีนะครับชื่อกระดูกมวยดีนะครับแต่ว่าชกไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับดูว่าร่างกายเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับ2ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวีรชาติก็มีชนะคะแนนลายพยัคฆ์สิทธิ์ประจันบานนะครับ
ล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเพชรเรืองฤทธิ์ปอขนส่งยิมนะครับ2ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะรวดเลยนะครับแต่ว่าชกไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะครับดูว่าร่างกายเป็นรองนะครับแต่ว่าชื่อกระดูกดีนะครับคู่นี้เทียบกันที่ร่างกายก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟันธงเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับชอบเบื้องต้นไว้ก่อนไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเฮง11อุบลดูว่าขึ้นไหวร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเฮง11อุบลส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับแวววาวบอลมหาชัยนะครับหรือว่าววังพรมส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรราชาลูกพ่อพญาเสือนะครับหรือว่าชื่อเก่าถ้าจำกันได้ก็คือโจโจ้แปะมินบุรีนะครับพิกัด114ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแวววาวนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบล นะครับวัย25ปีก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ววังพรมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับโดยมีสทววุฒิชัยวังพรมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีทีมงานมหาชัยนะครับนำทีมโดยบอลมหาชัยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวครบเครื่องเลยนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกแรงเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับดักเตะดักแทงวงในไล่แขนขวางค้ำแทงศอกสวนอันตรายนะครับปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะเลยนะครับแต่ว่าหายเรือเวทีไป1ปีเต็มๆนะครับกลับมาไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับในรอบ1ปีก็ต้องดูการยืนระยะประกอบนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงแวววาวนะครับมีชนะคะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมที่เวทีรังสิตนะครับหลังจากนั้นก็เอาชนะคะแนนย้ำแค้นนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมที่เวทีรังสิตอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้สะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับที่เวทีรังสิตนะครับวันนั้นก็ชิงแชมป์112ปอนด์เวทีรังสิตด้วยนะครับแต่ก็พาทาแพ้ให้กับชัยโยเจ้าถิ่นไปนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป1ปีเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงแวววาวนี่ก็ชนะ2ไฟต์แล้วก็แพ้1ไฟต์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรลาดย่านะครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกพ่อพญาเสือนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับค่ายลูกพ่อพญาเสือนี้อยู่ในกองพลทหารราบที่9นะครับค่ายสุรนารีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางด้านเพชรราชาก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีคุณนิยมศรีสุขนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงเลยนะครับหมัดศอกสวนอันตรายนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเปิดเกมบู๊สู้ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนชูทรัพย์สอสละชีพนะครับที่ลุมพินีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี63เลยนะครับแล้วก็หยุดหายไป1ปีเต็มๆเหมือนกันนะครับกลับมาไฟล่าสุดนะครับในรอบ1ปีก็แพ้คะแนนให้กับนินมังคลอสบายแท้นะครับที่เวทีลุมวิธีบลูอารีนานะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟล์นะครับถือว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับคู่นี้กระดูกดีชื่อมวยมาก่อนนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแวววาวบอลมหาชัยนะครับแต่ว่าเรือเวทีไป1ปีนะครับส่วนทางดุ่มสดห้าวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรราชาลูกพ่อพญาเสือนะครับก็ถือว่าเรือเวทีไป1ปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจไว้แล้ว1ไฟนะครับก็ยังคว้าชัยชนะไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ถือว่าเรือเวทีไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าชื่อมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแวววาวบอลมหาชัยแน่นอนนะครับคู่นี้ดูชกประกอบนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปนานเป็นปีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าชอบไว้เบื้องต้นก็มองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับแวววาวบอลมหาชัยดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรราชาลูกพ่อพญาเสือไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแวววาวบอลมหาชัยครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิไกรนะครับ VK เขาใหญ่นะครับหรือว่าวจักรวุฒินะครับหรือว่าชื่อเก่าถ้ายังจำกันได้นะครับกุหลาบดอยสิทธิ์วีรชาตินะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่ากอกำพนาคพิกัด135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิไกรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย20ปีนะครับเก็บตัวเที่ยวนี้นะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสี่ยเกมนะครับเธอศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของเสียแขกนะครับรับหน้าที่ดูแลค่ายต่อไปนะครับทางด้านวุฒิไกรนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวครบเครื่องเลยเตะซ้ายแรงวงในไล่แขนขวางค้ำแทงแรงนะครับศอกสวนอันตรายหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธรวดเร็วนะครับเชิงชกฉลาด3ฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ายแดงวุฒิไกรนะครับมีแพ้คะแนนตรงทรัพย์สอสละชีพนะครับที่ช่อง7หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดเพชรพอเจริญแพทย์ที่นนทบุรีนะครับล่าสุดดีย้ำแค้นเอาชนะน็อกยก4ยอดเพชรพอเจริญแพทย์ที่เวทีลุมพินีสตูดิโออีกครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังนี้มีแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดือนจิตเมืองนนท์นะครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสุจิตรแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซ้อเอสุนทีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงในคล้องรัดมัดตีแข็งแรงนะครับหน้าเสือดีนะครับบู๊ดุดันเลยนะครับเพราะว่าหน้าเสือนี่ถือว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตเมืองนนท์นะครับเพราะว่าอยู่ฟิตซ้อมอยู่กับสายทีมงานคนจัดนะครับอยู่จิตเมืองนนท์นะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานจิตเมืองนนท์นะครับที่วิธีอตก.3แห่งนี้นะครับกระแสค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นหน้าเสือบรรยากาศอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดือนจิตเมืองนนท์แน่นอนนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดือนนะครับก็มีคะแนนแพ้คะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยที่อตก.3นะครับล่าสุดนี้ก็ย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยอีกครั้งนึงนะครับที่อตก.3 3ฟอร์มหลังนี้ชกกับเดชทรงวุฒิทั้ง3ไฟท์นะครับแล้วก็มีแพ้1ไฟท์แล้วก็ชนะไป2ไฟท์นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับเพราะว่าแพ้ไปคนละ1ไฟท์แล้วก็ชนะไปคนละ2ไฟท์ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับถ้าเทียบกันที่บรรยากาศหน้าเสือนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับเดือนจิตเมืองนนท์ฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับคาจิตเมืองนนท์นะครับกระแสที่เวทีนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับฉะนั้นมวยถ้าออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสียังไงมวยเจ้าบ้านก็ดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้คู่ขี้สูสียังไงก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตเมืองนนท์นะครับทำนิดทำหน่อยนะครับบรรยากาศดูดีกว่าราคาไหลเร็วกว่าถ้าคู่ขี้สูสียังไงก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้มองเบื้องต้นไหมนะครับที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตเมืองนนท์นะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านบุตรที่ไกลวีเคเขาใหญ่นะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเดือนจิตเมืองนนท์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือก้องชัยฉไหนดอนเมืองนะครับหรือว่าก้องสยามทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับหรือว่ามวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วนะครับพิกัดก็คือ124ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย19ปีนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับโดยมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของแสงเทียนน้อยสอลุงโลดจอมจุมพิษนะครับผู้ล่วงลับนะครับหน้าที่นี้ก็ตกเป็นของลูกนะครับซึ่งเป็นโมเสสนะครับดูแลต่อจากรับช่วงต่อจากคุณพ่อนะครับเป็นโมเสสที่ดูแลค่ายแสงเทียนน้อยต่อไปนะครับแล้วก็มีทางด้านชำนาญคุณเสียชำนาญบุญจงนะครับหรือว่าเสียฉนายดอนเมืองนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัจฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านก้องชายนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแรงนะครับหมัดศอกสวนอันตรายนะครับบู๊ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก้องชายก็มีแพ้คะแนนศักดิ์ศรีหนุ่มบางกระดีนะครับที่หลังสิทธ์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นักยก2ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่นะครับที่อตก.3นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับไฟสุดท้ายก็ชกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหัวหินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัย22ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ปอเพชรไข่แก้วนะครับอยู่ที่หัวหินนะครับโดยมีคุณถาวรคำสินนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีอาจารย์ปิชาไข่แก้วนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวานะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊ดุดันศอกสวนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรหัวหินก็มีแพ้นักชก4นะครับลูกขวัญสจว่าว8ริ้วนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชร8ริ้วสจวิชิต8ริ้วนะครับที่นนทบุรีนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนซ้ายมงคลฟุกบะหมี่เกี๊ยวที่ตะวันนานะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้วันนี้ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีอตก.3แห่งนี้นะครับแต่ว่าไฟล์สุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรหัวหินที่ชกไว้ก็เดือนมีนาคมปี64นะครับเท่ากับว่าต้นปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่าเหลือเวทีไป 8-9 เดือนเหมือนกันนะครับก็ดูว่าการชกไม่สม่ำเสมอนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงครับก้องชัยที่ชกไวไฟสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแล้วคู่ขี้สูสีนะครับดูไปที่ร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องชัยฉนายดอนเมืองนะครับชกเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับไฟสุดท้ายชกไวเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเดือนพฤศจิกายนปี64เดือนที่แล้วนี่เองครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรหัวหินชกไว้เดือนมีนาคมปี64เรือเวทีไป8เดือนนะครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแล้วมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องชัยฉนายดอนเมืองนะครับ
วันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกองชายชนายดอนเมืองนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดบอยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung นะครับต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muaydung นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับตั้งกาดขึ้นมาสูงๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ